แล้วก็ท่านผู้ชมฮะครับคุณศรีสุวรรณจรรยาวันนี้เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญมายื่นคำร้องให้กับกกต.ตามที่นัดเอาไว้นะครับให้ช่วยสอบสวนวินิจฉัยเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลที่ไปให้สัมภาษณ์ผ่านรายการสรยุทธ์นะฮะเมื่อวันที่20เมษายนกรณีเดินทางกลับมาจากสหรัฐเมื่อปี49เพื่อมางานศพพ่อนะครับและคุณศรีสุวรรณก็บอกนำหลักฐานเป็นคลิปการให้สัมภาษณ์ของนายพิธานะครับมามอบให้พร้อมกับรายการของคุณหนูแหม่มนะเมื่อปี52มาเปรียบเทียบเนื่องจากเป็นเหตุการณ์เดียวกันคนพูดก็เป็นคนเดียวกันแต่กลับมีความแตกต่างกันหลายประเด็นนะครับก็ที่เห็นว่าคุณพิธาพยายามที่จะแต่งเรื่องขึ้นมาหรือไม่เพื่อที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจสร้างความสงสารนะครับแล้วก็ใส่ใครไปยังฝ่ายความมั่นคงหรือทหารนะครับว่าตนเองเป็นผู้ถูกกระทำนะขึ้นมานะครับทำให้เกิดความสงสารนะฮะในคะแนนนิยมของตัวเองแล้วก็พรรคของตนเองด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อห้ามโดยชัดเจนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี61ในมาตรา73อนุมาตรา5ซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่าห้ามผู้ใดหรือพรรคการเมืองนะครับหรือผู้สมัครพรรคการเมืองหาเสียงโดยวิธีการหลอกลวงนะครับแล้วก็ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือนะฮะจูงใจให้เข้าใจในคะแนนนิยมของตนเองหรือพรรคการเมืองที่ผิดไปนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพิธาได้กระทำเองนะครับและที่สำคัญพรรคของคุณพิธาเองก็มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับทหารไม่ว่าจะเป็นการยกเลิกการเกณฑ์ทหารเรื่องของการปฏิรูปทหารปฏิรูปกองทัพอะไรต่างๆนี่ครับงั้นคำพูดของคุณพิธานี่ต้องการสื่อให้เห็นว่าตนเองนะฮะออกมาต่อต้านกองทัพโดยชัดเจนงั้นจึงหยิบยกประเด็นการทำรัฐประหารในช่วง2549หรือช่วงที่ตนเองต้องกลับมานะครับงานศพของคุณพ่อนะครับเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ผมมองว่าเป็นเรื่องที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายโดยเฉพาะในช่วงการเลือกตั้งกฎหมายเลือกตั้งส.ส.จึงต้องนำความมาร้องให้กกต.ได้แต่สวนสอบสวนและวินิจฉัยว่าการกระทำอย่างนั้นเนี่ยเข้าข่ายความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่นี่ครับกกต.ฟังเข้าใจนะฮะเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะยื่นไปมีรายละเอียดชัดเจนว่าคุณพิธาไปทำแบบนี้ไปแต่งเรื่องขึ้นมานะครับเพื่อสร้างความเห็นอกเห็นใจเพื่อสร้างความสงสารแล้วก็ไปใส่ร้ายฝ่ายความมั่นคงหรือว่าทางทหารเพื่อให้ประชาชนฟังแล้วโอ้โหคนนี้ก็ถูกกระทำมาถูกกลั่นแกล้งดูสิงานศพพ่อทหารยังไปกลั่นแกล้งเขาไปบล็อกนู่นบล็อกนี่นะครับโหน่าสงสารมันตีความเป็นคะแนนเสียงได้นะครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณระบุเลยนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามอย่างชัดเจนตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญนะครับว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา73วงเล็บ5ท่านผู้ชมฮะมาตรานี้ระบุไว้แบบนี้นะครับห้ามพรรคการเมืองหาเสียงโดยวิธีการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจในคะแนนนิยมของตนเองหรือพรรคการเมืองผิดไปชัดไหมฮะนี่ฮะห้ามพรรคการเมืองไปหาเสียงด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายนะฮะด้วยความเท็จจูงใจให้เข้าใจในคะแนนนิยมของตัวเองนะครับอันนี้ชัดเจนเลยว่าคุณพิธานะครับใช้วิธีการหลอกลวงไหมนะครับหลอกลวงไหมแล้วก็ใส่ร้ายฝ่ายความมั่นคงไหมนะครับมีตรงไหนเป็นความเท็จไหม มีเยอะเลยฮะท่านผู้ชมฮะจุดที่พิธาโกหกโกหกว่าเป็นข้าราชการการเมืองที่มีนายสมคิดรองนายกในขณะนั้นแต่ความจริงเป็นเพียงนักศึกษาแต่ใช้ความเป็นอภิสิทธิ์ชนเพราะเป็นหลานของเลขาส่วนตัวนายทักษิณทำให้ได้ขึ้นเครื่องบินฟรีกลับประเทศโดยภาษีประชาชนสวนทางจุดยืนพรรคก้าวไกลที่ต่อต้านระบบเส้นสายและจุดยืนที่บอกว่าคนต้องเท่ากันแต่คุณเนี่ยใช้เส้นของผดุงลิ้นเจริญรัตน์เลขาของทักษิณขึ้นเครื่องบินฟรีใช่ไหมนะอันนี้จุดที่หนึ่งนะจุดที่2โกหก
ว่าถูกทหารกักตัวถูกรื้อคอมพิวเตอร์ทหารทำทุกอย่างหลังเดินทางมาถึงกองทัพอากาศทำให้ไปงานศพพ่อไม่ทันในวันที่1และวันที่2แต่ความจริงทหารไม่ได้กักตัวคุณไม่มีการรื้อค้นผู้ที่เดินทางมากับเที่ยวบินนี้นะครับโกหกอีกนะครับว่าถูกทหารกักตัวทำให้ไปร่วมงานศพพ่อในวันที่1วันที่2ไม่ทันความจริงคุณก็ไม่สามารถกลับมาร่วมงานศพพ่อทันอยู่แล้วนะคือไม่ทันอยู่แล้วเนื่องจากงานศพ2วันแรก18 19คุณยังอยู่ที่สหรัฐแต่คุณมาโยนเนี่ยเป็นการโยนบาปใส่ร้ายทหารว่าทำให้คุณไปงานศพพ่อไม่ทันนะโกหกจุดต่อมาถูกคมช.อายัดบัญชี 2-3 เดือนทำให้หาเงินมาจากงานศพพ่อไม่ได้โอ้โหโคตรน่าสงสารนะฮะเพราะแม้กระทั่งปราณปรีที่เป็นผู้แทนการค้าของไทยในตอนนั้นและยังเป็นของนายทักษิณด้วยยังไม่ถูกอายัดบัญชีเลยแล้วนายเป็นใครพี่ทาเวลานั้นนายเป็นใครนะเมื่อปี49เป็นใครอายุเท่าไหร่นะบอกว่ามีสถานะเป็นเพียงนักศึกษาตอนนั้นแต่บอกว่าไปคุยว่าผมทำงานเป็นทีมงานของดร.สมคิดแม่พูดทำหน้าเข้มเลยนะฮะโอ้โหมันจะมีเหตุผลอะไรไปอายัดบัญชีเด็กนักศึกษาอย่างคุณอายุ20กว่าตอนนั้นนะฮะพิธาโกหกโกหกปัจจุบันนี้เมื่อวานนี้บอกว่าโอ้โหนี่มันเป็นเกมการเมืองสกปรกที่ฝ่ายตรงข้ามนำเรื่องนี้มาโจมตีดิสเครดิตช่วงเลือกตั้งเพราะความจริงจุดเริ่มต้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มีใครเขี่ยลูกและชูดโฟกัสโจมตีคุณนะฮะคุณเริ่มเองใช่คุณเริ่มเองทั้งสิ้นอันนี้คุณก็โกหกนะฮะเขาถึงให้ฉายาคุณในโซเชียลไงเห็นไหมพิธากิโอความจริงไม่อยากโชว์นะก็ทำรูปการ์ตูนคุณด้วยนะจมูกยาวจมูกยาวนะฮะโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมฮะยังไม่จบยังไม่จบแล้วกกต.เวลารับเรื่องแล้วก็กรุณาแบบตรวจสอบหน่อยเพราะศรีสุวรรณอุตสาห์ทำการบ้านมาชี้ช่องให้เห็นชัดๆว่ามันผิดมาตราไหนและผิดอย่างไร